บิลครับสื่อของทางด้านเยอรมันก็ออกมาพูดถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนิวคาสเซิลครับที่จับตามองโดมินิกโซบอสไลครับกองกลางตัวรุกของอาเบลไลซิกครับวัย22ปีเขาบอกว่าส่งเอติฮาวเนี่ยส่งแมวมองมาชมเกมของอาเบลไลซิกครับก็ดูฟอร์มของโซบอสไลเนี่ยนะครับแต่โซบอสไลเนี่ยออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ตกลงเกี่ยวกับเรื่องว่าจะย้ายไปที่ไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นที่บุนเดสลีกาต่อไปโอเคตอนนี้เขายังเป็นผู้เล่นของอาเบลไลซิกอยู่แล้วก็อยากจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยหากทีมนั้นสามารถไปได้ก็หมายความว่าตัวเองนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าจะอยู่หรือจะไปเหมือนกับแทงกั๊กก่อนนะครับเพราะบอกไปตอนนี้มันก็คงจะน่าเกลียดเป็นมารยาทของนักฟุตบอลเพราะสัญญาของสปอร์ตสไลน์เนี่ยเหลือถึงปี2026ซึ่งเหลืออีกหลายปีเลยทีเดียวการที่จะขายออกไปก็ไม่ได้มีเรียกว่าอะไรค่าตัวไม่ถูกแน่นอนค่าฉีกสัญญาของสปอร์ตสไลน์เนี่ยอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับโดยมิดฟิลด์จอมทัพฮังการีคนนี้นะครับเล่นไปแล้ว43เกมให้กับเบเรซิครับทำประตูไปได้8ประตูแล้วก็ทำแอสซิสต์ไปได้ถึง13แอสซิสต์เลยทีเดียวก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นคนสำคัญที่นิวคาสเซิลนั้นอยากจะดึงไปร่วมทีมหากทีมนั้นได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งนั่นก็ตรงกับความต้องการของโซบอสไลเลยนะครับต้องรอดูครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากปิดฤดูกาลตลาดก็จะเปิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ก็จะเห็นอย่างได้ชัดครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดีลนี้ครับ